ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จระฆังยุคต้นพิมพ์สุโขทัยปลูกเสกโดยขัวโตหรือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังปลูกเสกในปีพ.ศ. 2390พระในยุคนี้เรียกว่าพระยุคต้นเป็นแม่พิมพ์ชาวบ้านนะครับส่วนผสมนะครับก็มีข้าวสุกที่เหลือจากฉันกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์ตำโขกรวมกันกับปูนหินภูเขานะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีน้ำว่านมีว่านมีเกสร108นะครับมีส่วนผสมแล้วก็จะมีแร่ธาตุกายสิทธิ์เป็นส่วนผสมแล้วก็มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นส่วนผสมแล้วก็จะมีดินศิลาที่คุณนี่ครับเอกลักษณ์พระยุคนี้คือพระยุคต้นสร้าง 2390 นะครับเอกลักษณ์เป็นพระยุคต้นจะได้เห็นเด่นชัดนะครับเด่นชัดเลยครับคือดินศิลาที่คุณนะครับนี่ครับดูไว้นะครับหลายๆท่านที่ไม่เคยเห็นผมก็จะเอาออกให้หลุดให้ FC ได้ดูนะครับแล้วพระนี้จะเป็นเนื้อข้าวสุกนะครับดูยังไงก็เป็นข้าวสุกกับกล้วยกับปูนหินภูเขานะครับนะครับแล้วก็ส่วนผสมของน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มาคลุกด้วยแป้งกระเจาะจันอีกทีนะครับแล้วบางองค์ก็ทาด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวอีกทีครับเพื่อดูแลเนื้อผ้าให้มีอายุถึง5เพื่อได้สืบทอดพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีนะครับแล้วพระยุคนี้ก็สร้าง1ธรรมขันธ์คือ 84,000 องค์มีหลายพิมพ์หลายพุทธศิลป์หลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์หลายพุทธศิลป์หลายบล็อกนะครับส่วนมากจะเป็นบล็อกแมปเป็นบล็อกที่แกะมาก็คือเป็นชาวบ้านมาร่วมกันในสมัยนั้นนะครับร่วมกันเป็นงานคือท่านปลูกเสกในเข้าพรรษาไตรมาสนะครับแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็พอว่าในเข้าพรรษาพระไม่ได้ไปไหนนะครับคือไปไหนไม่ได้นะครับคือต้องจำวัดก่อน6โมงต้องอยู่ในวัดตลอดนะครับแล้วก็ไม่ออกไปบิณฑบาตต้องอยู่ในวัดในเข้าพรรษาแล้วพระก็ต้องไม่รู้จะคือท่านก็ต้องตื่นเช้ามาก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ในอุโบสถในวิหารนะครับตกเย็นมาก็สวดมนต์ในวิหารนะครับก็คือนี่นะครับแล้วส่วนมากเขาในสมัยก่อนเขาจะปลูกเสกพระอยู่ในเข้าพรรษาในไตรมาสนะครับแล้วในนั้นก็สมัยก่อนก็มีชาวบ้านชาวเมืองมาร่วมกันสร้างพระแกะแม่พิมพ์มาถวายเขาบอกแกะแม่พิมพ์นี้หลายเป็นเข่งนะครับหลายเข่งมากครับบางทีกดพระ 84,000 องค์นะครับหรือคือเพื่อบรรจุกลุแล้วก็เพื่อลงหีบลงห่อเพื่อเอาแจกไพ่พลทหารออกไปรบในสมัยนั้นครับคือบ้านเมืองเรายังไม่นิ่งครับท่านก็สร้างพระมากมายนะครับแล้วก็เอาไว้แจกจ่ายนะครับไว้ดูแลประเทศชาติเพราะท่านเจ้าคุณท่านอยู่เบื้องหลังของประเทศด้วยนะครับในสมัยนั้นลองเข้าไปศึกษาดูนะครับพระนี้ก็สร้างขึ้นมานะครับด้วยของธรรมชาตินะครับก็คือผ้านี้พอเก่านะครับเก่าแล้วก็ต้องเป็นเก่าต้องมีความเหี่ยวหดแห้งยุบย่นมีรอยลานรอยร้าวมีการเสื่อมสภาพของมวลสารของเนื้อผ้าเพราะส่วนผสมเป็นพวกที่ย่อยสลายได้ทั้งนั้นเลยนะครับคือข้าวสุกกล้วยงั้นนะครับแล้วก็ปูนหินภูเขามีผงพุทธคุณทั้ง5น้ำอ้อยเคี้ยวน้ำนึกภาพนะครับผ้าที่มีอายุมากกว่า170กว่าปีนะครับคือสร้าง2390นี่ก็170กว่าปีนะครับคือต้องมีการเสื่อมสภาพนะครับเนี่ยจะมีการยุ่ยนะครับพระสมเด็จคังถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเหมือนแก่งนะครับแต่พอเรามาขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับ 1000x เนี่ยจะเราจะรู้เนื้อทันทีนะครับว่าเนื้อนี้จะเนื้อในข้างในจะยุ่ยเสื่อมสภาพแล้วก็มีการเหี่ยวหดย่นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแคลไซด์แคลเซียมที่ออกมาตกผลึกนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเพราะพระยุคนี้สร้างด้วยข้าวสุกปูนหินภูเขากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์จะแตกต่างกับพระที่สร้างยุคกลางยุคปลายนะครับเพราะนั้นเขาใช้ปูนเปลือกหอยแล้วปูนเพชรปูนเกาลีนปูนกังไสนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับพระนี้ต้องดูให้ออกนะครับแล้วพระจะอายุขนาดนี้ต้องการเวลาก็ต้องทำให้พระมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเอาปูนหินภูเขามาผสมมาตำมาโขกมาคลุกเขากับข้าวสุกกับกล้วยนะครับ
แล้วกันเวลานะครับคือ170ปีกันเวลาก็จะหวนกลับนะครับเป็นวงกลมครับเป็นวงกลมหวนกลับมาครับเขาก็จะมากลับมาเป็นตกผนึกนะครับตกผนึกมาเป็นอะไรครับต่อไปก็อายุนี่แค่170กว่าปีถ้าเป็น2-300ปีพันปีเขาจะกลายเป็นหินนะครับเป็นหินตกผนึกเป็นก้อนแก่งนะครับเป็นธรรมชาติแล้วส่วนข้างในก็จะยุ่ยนะครับคือยุ่ยก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับจากแรกๆก็จะเป็นนิ่มๆนะครับก็จะเริ่มจับตัวขึ้นมาครับเป็นหลักธรรมชาติวิธีดูของเก่าโบราณอย่าไปดูตรงพิมพ์นะครับเพราะพระโบราณเขาไม่มีบล็อกโรงงานเขาใช้มือแกะนะครับมีความสูงความต่ำบิดเบี้ยวไม่เหมือนกันบล็อกแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบล็อกแม่พิมพ์ไม้นะครับแกะแม่พิมพ์โดยช่างชาวบ้านนะครับคือชาวบ้านมาร่วมกันนะครับพิมพ์อย่างนี้เอกลักษณ์อย่างนี้นะครับเอกลักษณ์นี้เป็นมาแต่ยุคต้นนะครับเพราะคนสมัยก่อนเขาทำพิมพ์พระเพื่อให้เป็นพุทธศิลป์เป็นพุทธพิมพ์เป็นพุทธจะพุทธจารึกไว้ในพระนะครับสมัยก่อนไม่มีซีดีไม่มีเครื่องอะไรนะครับเขาจะพุทธจารึกไว้กับพระกับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี่ครับคือในกับพระกับหน้าผานะครับในถ้ำนะครับจะเขียนภาพไว้บันทึกไว้นะครับแต่ในยุคนี้ก็คือที่สร้างพระก็บันทึกไว้อยู่ในเนื้อผงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักคือเป็นรูปพระลักษณะนี้พิมพ์ลักษณะนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพระพิมพ์สุโขทัยนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์สุโขทัยพิมพ์จิงแสนพิมพ์อู่ทองพิมพ์ครับคือและหลายพิมพ์นะครับพิมพ์พระแก้วพิมพ์อะไรพวกนี้ครับไปหลายพิมพ์มากแล้วก็พระสร้างหนึ่งเขาสร้างพุทธจารึกพุทธศิลป์หลายพิมพ์มากนะครับถึงบอกว่าเราจะไปอย่าไปจดจ่ออยู่กับตรงตำหนิตรงไหนนะครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติวิธีการดูของเก่านะครับดูครับพิมพ์ลักษณะอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับดูครับแล้วจะมีพระเกศทะลุซุ้มนะครับเล่นนะครับนี่คือเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกว่าพิมพ์สุโขทัยครับตรงนี้ก็จะไม่สมดุลครับจะโค้งมานิดหน่อยครับตรงนี้ครับถ้าเป็นพิมพ์อู่ทองนะครับอู่ทองเขาก็จะสมดุลนะครับโค้งสมดุลนะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยก็จะแตกต่างก็จะโค้งแต่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาเริ่มสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับไม่ใช่มาสร้างในยุคปลายคือยุคปลายนะครับเอาแบบต้นแบบของพระแม่พิมพ์ของชาวบ้านของคือยุคต้นน่ะเอาไปต่อยอดแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาให้สวยงามนะครับคือต้นแบบคือเป็นพิต้นแบบมาจากพระยุคต้นนะครับนี่ครับดูลักษณะครับดูมันครับดูสวยงามครับดูครับสวยงามนะครับนี่คือครับนะครับแต่ลักษณะสมัยก่อนเขาจะเรียกกันพระพิมพ์ลักษณะนี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์สุโขทัยนะครับเป็นพุทธจารึกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูนะครับมาดูว่าของเก่าโบราณที่เขาเล่นของเก่าโบราณเขาจะดูอะไรกันเขาดูความเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับดูอายุการเวลาของถ้ามีอายุมากกว่า170ปีการเวลานะครับเราก็ดูการเวลาต้องดูการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่มาดูตำหนิไม่ดูตำหนิไม่ใช่นะครับนั่นคือผิดการเล่นของเก่านะครับการเล่นของเก่าต้องดูการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแล้วมีการเวลาอายุมาเทียบเคียงว่าของลักษณะนี้เป็นเนื้ออย่างนี้เป็นใช้ผงแบบนี้คืออายุ10ปี20ปี100ปีแล้ว200ปี1000ปีนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วลักษณะอย่างไรนะครับมันต้องเข้ากันคือดูด้วยมีด้วยเห็นด้วยผลนะครับดูนะครับทีนี้ผมก็จะเอาลงผมจะเอาลงเป็นตัวอย่างสัก2องค์นะครับอันนี้องค์นึงครับนี่องค์นึงครับนี่ครับนี่ครับเขาคุกด้วยแป้งกระแจจันทร์นะครับนะครับนี่ครับคือพระ2องค์พิมพ์เดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับดูลักษณะนะครับคือเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับดูดีๆนะครับคือเนี่ยวิธีเล่นของเก่านะครับเราจะไปดูตำหนินะครับอย่าไปดูตำหนิไปดูรูปทรงไม่ได้ครับเพราะว่าพระโบราณเขามีบิดมีเบี้ยวกดตดตื้นกดหนามีคนกดหลายคนแล้วก็มีการวางเอาไปผึ่งไปตากไม่เหมือนกันครับทับกันไม่เหมือนกันครับแล้วก็เหี่ยวหดไม่เหมือนกันครับดูไว้ละครับลักษณะนะครับดูครับเห็นไหมครับดูไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีการโรยมวลสารก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะจุดตำแหน่งไม่เหมือนกันดูไว้นะครับนี่คือการเรียนรู้จากธรรมชาติอ้างอิงจากธรรมชาติแล้วเราก็ไปค้นคว้าประวัติศาสตร์มีการสร้างนะครับจริงไหมวัดพระนี้บรรจุกุไว้ที่เจดีย์นะครับไว้ที่เจดีย์พระปางนะครับอยู่หน้า
อยู่หน้าอยู่ตรงอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงข้ามอุโบสถวัดระฆังนะครับสมัยก่อนเขาบรรจุไว้ที่เจดีย์พระปางบรรจุไว้ที่เจดีย์สามองค์ข้างอุโบสถประธานยิ้มฟ้านะครับลองเข้าไปศึกษาดูครับแล้วพระอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะพระนี้นะครับเพราะว่ามัวแต่เป็นแมงเม่าวิ่งเข้ากองไฟไปดูแต่ภาพพิมพ์ยุคปลายที่เป็นภาพที่เขาทำขึ้นมาให้เป็นของยุคปลายยุคนั้นคือท่านเจ้าพระคุณท่านไม่มีส่วนร่วมที่จะเข้าไปกดมาพระยุคปลายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพยัญโตพงศรีท่านไม่มีส่วนไม่มีส่วนร่วมนะครับไม่มีส่วนร่วมไปที่ไปจะได้ไปเดินกดไปเดินโรยมดไปโรยผงพุทธคุณเดินจับเดินกดไม่ได้ครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นสมเด็จแล้วนะครับแต่พระยุคต้นเนี่ยท่านมีส่วนร่วมนะครับบางองค์ท่านก็ได้กดแม่พิมพ์เองบางท่านก็เข้าเป็นบรรจงไปบังคับไปเพราะสมัยก่อนท่านเป็นขวโตครับเป็นมีตำแหน่งยังไม่สูงครับเป็นขวโตอยู่ครับนะครับ2390นี่ครับคือ2390นี้ท่านก็ในนั้นถ้าเรียกตามถ้าจะมีเรียกให้มีตำแหน่งนะครับตำแหน่งใน2390นะครับท่านก็อยู่มีตำแหน่ง2390นะครับท่านก็อยู่เป็นพระครูราชปัญญาพรนะครับถ้าอยู่ในปีนี้ครับนะครับพระครูราชปัญญาพรนะครับก็ปกติแล้วท่านก็ไม่ได้ถือท่านจะไม่ยึดติเรื่องตำแหน่งนะครับแต่ท่านก็เรียกพระครูโตนะครับหรือขัวโตนะครับคือพระของท่านเนี่ยครับพระยุคต้นๆเนี่ยครับท่านก็มีส่วนร่วมได้ไปเอามวลสารท่านไปโรยตรงนั้นมันครับตรงนี้ก็มีชาวบ้านแล้วมีพระที่มาเรียนปริยัติธรรมนะครับก็ได้มาร่วมกันทำกันเองครับก็ไปดูเหมือนพระทุกวันนี้ครับทุกวัดเนี่ยเวลาเอาวัดที่กำลังสร้างพระเนี่ยครับอย่างวัดอินก็สร้างพระไปดูครับหลวงพ่อเจ้าพระคุณท่านก็ได้ไปส่วนร่วมไปทำไปด้วยครับนะครับก็ดูวัดหนังเนี่ยวัดหนังไปดูครับเจ้าวาดท่านกับกดตำเองกดบล็อกแม่พิมพ์เองดูครับไปดูครับนะครับหลายวัดนะครับนะฮะเดินสมัยก่อนยิ่งธรรมชาตินึกว่าจะขนาดไหนครับนะครับคิดให้เป็นครับคิดให้เป็นแล้วก็ย้อนอดีตให้เป็นภาพเก่าๆหลังๆสมัยโบราณในสมัยพระนิสร้างในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ย้อนไปนะครับภาพวันๆย้อนอดีตไปว่าสมัยบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับเราต้องย้อนให้ได้นะครับแล้วก็ของเก่าโบราณเราต้องย้อนไปดูครับอะไรที่เป็นลักษณะไหนครับเราพยายามจะไปเราต้องคิดเป็นทําเป็นรู้เป็นแยกแยะความของเก่าให้เป็นแล้วก็แยกแยะความดีความชั่วให้เป็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับคอยดูนะครับสิ่งที่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับดูครับดูด้านหลังนะครับดูครับนี่คือเข้าสุกจะเป็นลักษณะนี้ครับเข้าสุกกล้วยจะเป็นลักษณะจะมีการเหี่ยวมีหดอย่างนี้ครับดูลักษณะครับดูกันครับการเหี่ยวการหดนะครับท่านดูครับนี่คือการเหี่ยวการหดนะครับดูเหี่ยวการหดเหี่ยวหดย่นย่อยับย่นนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับเหี่ยวย่นย่อยับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระเก่าโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนะครับไปดูข้าวครับแล้วขาวๆพวกนี้ก็พวกแคลไซต์ครับแคลไซต์ขึ้นที่เกิดจากมาปูนหินภูเขาพวกคือของที่เขาเกิดธรรมชาติต้องขึ้นอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติขึ้นอยู่แล้วครับแม้เขาจะไม่ใช่ปูนเปลือกหอยหรือปูนพวกนี้เขาก็ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะนี่เขาขึ้นกันอยู่แล้วครับดูครับลักษณะธรรมชาติดูครับแล้วก็ตัดไม่ตรงนะครับพระโบราณเขาตัดไม่ตรงนะครับแล้วก็จะผ้านี้มีส่วนผสมของช็อกเหลืองเลยครับช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองดาวกระจายพวกนี้จะมีนะครับผ้าโบราณจะมีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวิเศษคือเป็นผงวิเศษของท่านนะครับต้องมีนะครับแล้วลงขยายด้วยกล้อง1600ก็จะเห็นของศักดิ์สิทธิ์ของที่เราไม่เคยเห็นนะครับอยู่ในพระที่สวยที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่องค์ครับสวยงามไหมครับดูความสวยงามครับดูความสวยงามครับดูไว้ครับไม่มีใครเอาออกมาเห็นนะครับของนี้เราสร้างเป็นบ้านหอศิลป์ตอนนี้ครับกำลังสร้างอยู่นะครับตอนนี้กำลังสร้างหอศิลป์อยู่ครับคือต่อเติมตอนนี้ต้องใช้งบประมาณอยู่แสนกว่าบาทครับตอนนี้ยังขาดอยู่นะครับคือใครมีหรือใครมีอยากมาร่วมสร้างบ้านหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์นะครับก็มาช่วยได้นะครับเราจะแบ่งพระเครื่องให้ครับแบ่งองค์นี้ให้เลยครับเอาองค์นี้สององค์นี้ให้ครับนะครับเราขายเงินอยู่150,000นะครับเราจะมีพระหรือจะได้องค์ไหนก็แคปหน้าจอมาครับมีเท่าไหร่ก็มาคุยกันครับ
ให้ 30,000 50,000 แสนก็ว่ากันมากครับเราจะได้ซื้อปูนซื้อหินเดี๋ยวผมจะถ่ายออกไปถ่ายกับช่างกำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้ครับนะครับครับก็คือแล้วแต่ครับนี่แล้วแต่บุญนะครับที่บอกไปนะครับคือเราไม่ได้มีเยอะนะครับเราก็บอกไปเฉยครับบอกไปเฉยเผื่อจะได้มาร่วมซื้อปูนซื้อหินซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อแผ่นเทินชีตแล้วก็ค่าช่างนะครับค่าสีข้าวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากได้ท่านก็มาแบ่งปันไหมครับแล้วก็มาซื้อสั่งจ่ายค่าช่างให้ผมจ่ายค่าแผ่นเทินชีตครับภายใน2-3 วันนี้ครับอาทิตย์นี้ครับเขาจะสร้างให้เสร็จภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้ครับคือถ้าเลยจากนั้นไม่ต้องโทรมานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่11ก็ถ้าเลยจากวันที่20ก็ไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับ คือนี้เราเปิดโอกาสให้ครับคือเบิร์นจะสร้างไปหลายจุดทีนี้ก็เงินหมุนไม่ทันครับก็คือถ้าใครอยากได้ก็รีบโทรมาครับนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายให้ดูนะครับครับนี่ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับดูการยุบย่นเป็นลักษณะนี้ครับท่านดูพระใครครับเนี่ยคือลักษณะการยุบย่นของพระก็จะยุบเข้าไปอย่างนี้ครับเพราะเขาเป็นเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยนะครับเนื้อกล้วยเนื้อข้าวสุกเนื้อธัญพืชพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เขาจะไม่เหมือนพระปูนเปลือกหอยนะครับดูครับนะครับก็จะมีพวกคาบนะครับข้าวน้ำผงแป้งกระจัดจันน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับดูครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือลักษณะพระโบราณเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยสวยงามครับดูครับพันธุ์ขมจุกุนะครับมีคาบกุนิดหน่อยครับกุในเจดีย์หลวงเจดีย์พระปางที่ล้มลงไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีนะครับล้มไปแล้วครับพันธุ์ที่สร้าง2390ก่อน2390ด้วยนะครับอันนี้เราที่เขาตั้งไว้2367ถึง2390นะครับสวยงามไหมครับนี่ครับคือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันตุท่านมีส่วนร่วมนะครับท่านได้ไปบรรจงไปช่วยไปทำนะครับเหมือนภาพปกตินะครับคิดง่ายๆครับนะครับดูครับสวยงามครับดูด้านหน้าครับนี่ครับดูสวยมากครับดูครับนี่เรายังไม่ขยายกล้องนะครับยังไม่ขยาย 1600x นะครับดูครับโอ้ยเมสเนี่ยจะได้ดูเป็นครับเนี่ยศิลาที่คุณนะครับไหมครับเนี่ยคือศิลาที่คุณเนี่ยมีหลายสีครับมีหลายสีนะครับเนี่ยครับจะได้ดูเป็นครับเนี่ยไอ้ดินศิลาที่คุณเนี่ยมีหลายสีครับพอเขาอยู่ในเขาลึกๆนะครับเขาอยู่ในเขาลึกๆอยู่ในใต้ดินนะครับพออยู่นี้เขาจะนิ่มนะครับพอมาอยู่ด้านบนโดนอากาศเขาก็จะแข็งนะครับนะครับดูครับพวกนี้ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บอกดินศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์มีหลายสีนะครับเนี่ยครับมีสีฟ้าเขียวสีน้ำตาลสีนะครับแล้วก็เป็นมรกตด้วยนะครับบางชิ้นก็เป็นดินมรกตก็มีนะครับนี่ครับนี่ดูไว้นะครับนี่คือเป็นดินศิลาที่คุณนะครับดินศิลาคุณถ้าออกเขียวๆก็เป็นดินมรกตนะครับพอยุคหลังมาก็มีพวกหยกพวกอะไรกับอัญมณีนะครับต้องแยกให้ออกนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับแยกให้ออกนะครับมีอันนี้เป็นดินศิลาที่คุณนะครับดินศิลาคุณก็มีหลายสีนะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับมีหลายสีนะครับดูครับดูการเหี่ยวหดนะครับดูครับเหี่ยวหดธรรมชาติครับนี่คือภาพโบราณนะครับภาพโบราณเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้องค์หนึ่งครับนี่ครับนี่องค์นะครับดูการเหี่ยวครับเขาจะไม่เหมือนพระปูนเปลือกหอยนะครับแล้วพวกเป็นพวกเหลืองๆพวกนี้ก็เป็นแผ่นเป็นหนาๆพวกนี้ก็จะเป็นผงแป้งแกะกระแจจันที่จะคุกนะครับพอพระกดแม่พิมพ์ไปผึ่งเสร็จได้ที่เขาก็มาคุกด้วยแป้งกระแจจันแล้วก็ทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวอีกนะครับบางองค์นะครับสวยงามครับนะครับมีผงช็อกเหลืองด้วยครับนี่ครับช็อกเหลืองนะครับอันนี้เขาไม่ได้ตัดนะครับคือเขาเป็นอันนี้เลยครับนะครับดูครับสวยงามครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยดินศิลาที่คุณนะครับสวยงามนี่ดินศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่าเอาไปแช่น้ำกินแก้โรคแก้อะไรกันนะครับนี่ครับนี่แหละครับในตำราเขียนว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับโบราณเล่นกันครับบางคนก็ที่ว่าเป็นดินแถวๆภาคเหนือเขาจะอีกแบบเรียกอีกแบบนึงนะครับเนี่ยที่ว่าเขาปีมีพุทธคุณแรงมากนะครับมีพุทธคุณแรงครับดินนี้ครับมีพุทธคุณแรงมากครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับหาชมยากนะครับถ้าจะเห็นแบบนี้ครับก็ต้องถ้ายุคปลายไม่มีแล้วครับไม่มีครับไม่มีมีก็คือแต่มีบางทีก็มีบทเล็กๆนะครับเด็กเล็กก็ดีใจกันแล้วครับนี่คือยุคต้นจะเป็นลักษณะนี้ครับ
พราะสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังคงไม่เนี่ยครับเขาคงจะตำโขกเอาแล้วก็โรยของศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ให้เห็นชัดให้รู้นะครับดูครับดูเนื้อผ้าครับดูครับเป็นมันมัดเลยครับดูครับเป็นเหี่ยวมันมัดเลยครับนี่ครับเป็นลักษณะธรรมชาตินี่ครับนี่คือเนี่ยถ้าผ้านี้ถ้าได้ผ่านการใช้นะครับเนื้อจะมันหนึบนะครับเอกลักษณ์ของผ้าโบราณเนื้อจะมันหนึบผ้าจะหนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มนะครับนี่ครับที่ผ้าโบราณเขาเล่นกันครับหนึบนุ่มนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของผ้าโบราณต้องหนึบนุ่มอย่างนี้ครับหนึบนุ่มนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขยายดูนะครับเดี๋ยวก่อนขยายผมไปถ่ายทำที่ทำที่กำลังสร้างครับสร้างมาตั้งแต่วันพุธครับวันพุธนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วครับสร้างมาได้3วันนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับเพราะผมต้องไปเปิดร้านขายเกงยีนนะครับนี่ครับแล้วกลับมานี่ครับก็มารีบมาลงให้นะครับเพราะว่าช่างบอกว่าจะใช้เงินอีกแสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าต้องซื้อแผ่นแมชชีทซื้ออะไรพวกเนี้ยผมเลยเดี๋ยวก็เอาคนไหนมีบุญวาสนาก็ภายในอาทิตย์เนี้ยใครมีบุญวาสนาก็ได้ไปนะครับคือไม่มีผมก็ต้องหามาใส่ครับก็คือก็ต้องเสียก็ต้องเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระนะครับก็คือใครคือจะสร้างอะไรก็คือบอกกล่าวเงี้ยครับถ้าใครอยากได้ก็มาเอานะครับถ้ามีบุญครับไม่มีเราก็สร้างเราเองอยู่แล้วครับนะครับแต่ไม่มีโอกาสนะครับคือยุคต้นนะครับที่ท่านพระนี้คือเป็นพระสร้างยุคต้นหาชมยากนะครับต่อไปอยู่เข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็จบนะครับดูครับสวยงามครับดูความเหี่ยวครับเนี่ยเอกลักษณ์ของพระวัดระฆังเคยเปิดดูหนังสือวัดระฆังไหมครับก็จะเป็นเหี่ยวหดแบบนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดระฆังครับถึงลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับหนังสือวัดระฆังนะครับมันจะเนี่ยเป็นลักษณะเหี่ยวอย่างนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ก็ถ่ายในบ้านหอศิลป์ให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับครับนี่ก็ถ่ายให้ดูครับนี่โครงสร้างขึ้นครับยาวประมาณ30เมตรครับอันนี้ก็15ตัว L อีกแล้วก็ตรงนู้นอีกนะครับรวมแล้ว30เมตรครับตอนนี้ยังขาดเหล็กไอ้ขาดไอ้แผ่นเมสันชีตนะครับปูนค่าแรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟนะครับนี่ครับก็ขาดอยู่แสนกว่าบาทนะครับใครอยากได้ก็รีบเลยนะครับก่อนวันที่ ก็คือก่อน2อาทิตย์นะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับดูครับคืนนี้เราต่อเติมปรับปรุงเป็นบ้านหอศิลป์นะครับต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่คือเราต่อคือทำออกมานะครับนี่คือปรับปรุงนะครับเพราะว่าคนเข้ามาเรียนรู้ศึกษากันเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกครับตรงนี้ครับคือด้านนี้เราก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ครับนะครับสร้างโครงสร้างไป4ไร่ครับกำแพงเสร็จหมดแล้วครับดูครับกำแพงโครงสร้างอันนี้คือห้องประชุมยาวๆครับห้องประชุมห้องสัมมนายาวลึกนะครับเหลือโครงสร้างตัวพิพิธภัณฑ์อีกอย่างเดียวครับอันพวกนี้ก็เหลือเก็บงานนะครับพิพิธภัณฑ์นี้ก็ติดหลังบ้านเลยนะครับอยู่หลังบ้านตัวเองนะครับอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในครับนี่คือในบ้านหอศิลป์พิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะมีของเก่าโบราณในกาปารีสฝรั่งเศสเยอรมันนะครับของเก่าเยอะแยะไปหมดครับหลายแสนชิ้นครับใครเข้ามาเที่ยวที่นี่ดูครับไม่โอ้ไม่ได้เปิดไฟเต็มไปหมดนะครับเยอะแยะไม่ได้เปิดไฟครับนี่ครับแล้วก็จะมีพระวังหน้าวังหลวงวังหลังนะครับอีกมากมายนะครับไปดูคร่าวๆนะครับอีกมากมายครับเดินวันหนึ่งไม่หมดนะครับถ้าเราจัดเราสร้างพันเสร็จนะครับมากมายหีบวังหลวงถ้าพระวังหน้าถ้าของวังหน้าหีบวังหน้าจะไม่มีกุญแจนะครับพวกนี้จะไม่มีกุญแจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู
ครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับนี่ก็พาไปดูที่กำลังก่อสร้างครับแล้วก็ถ่ายด้านหลังของพิพิธภัณฑ์นะครับใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่ในเนื้อที่4ไร่นะครับคือเราสร้างทั้งพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็ต่อเติมบ้านหอศิลป์เพราะว่าคนเข้าเที่ยวคนเที่ยวเข้าชมนะครับเป็นจุดเรียนรู้นะครับเราก็ได้ทำไปครับก็คือช่วงนี้เงินหมุนไม่ทันครับก็เลยว่าครูก็เลยเอาพระที่มีมูลค่าประเมินราคาหาได้ขามีได้นะครับเอาให้ลง FC ได้ดูนะครับว่าพระแบบนี้เป็นพระยุคต้นที่ท่านจะคุณปลูกเสกนะครับแล้วก็น้อยคนที่ใจเคยเห็นนะครับเป็นเม็ดศิลาที่คุณที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับแล้วก็พระแท้ๆพระโบราณที่มีอายุมากกว่า170กว่าปีเราดูครับเขาจะไม่มีการแต่งตึงนะครับจะไม่มีการแต่งตึงจะมีคือพระจะมีการเสื่อมสภาพนะครับมีการเสื่อมสภาพดูครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับเห็นมั้ยครับดูครับนี่คือการพระที่มีอายุมากกว่าให้ท่านนึกไปเลยครับของที่สมเป็นข้าวสุกเป็นกล้วยของจันทร์กล้วยน้ำว้าดินหินภูเขาพวกน้ำอ้อยน้ำเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับส่วนผสมที่ย่อยสลายทั้งนั้นนะครับท่านนึกเลยครับถ้าอายุมากกว่า170กว่าปี180ปี200ปี1000ปีหรือพวกเขาจะมีการเสื่อมสภาพมีการจะไม่มีการแต่งตึงนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีการแต่งตึงแล้วก็ส่องเข้าไปจะมีความสว่างมีความสวยงามมีหลากหลายสีอยู่ในองค์พระเพราะว่าเขามีส่วนผสมหลายอย่างครับมีทั้งน้ำว่านน้ำผึ้งน้ำส่วนผสมของหลายๆอย่างครับเขาจะมีนะครับแล้วจะมีขาวๆพวกนี้คือขาวๆพวกนี้จะเป็นพวกแคลไซต์นะครับแคลไซต์ที่เกิดจากพวกปูนหินภูเขานะครับปูนหินภูเขาแล้วก็เป็นพวกข้าวครับกลุ่มของข้าวก็มีพวกอินทรีย์ก็มีนะครับมีหลายๆแบบนะครับดูนะครับดูนี่คือหลากหลายแล้วจะสว่างนี่คือเอกลักษณ์ของจะไม่มีการแต่งตึงนะครับไม่มีการแต่งตึงนะครับจะไม่มีการแต่งตึงจะมีการยุ่ยนะครับจะยุ่ยเสื่อมสภาพเหมือนพระรอดพระรอดเนี่ยมหาวันพระรอดหาลิมชัยพระสุนกรกุมารท่านนะครับดูหรือแก่งกระเบื้องพอลงกล้องพันหกเล็กด้านในจะมีการยุ่ยครับยุ่ยเพราะเขามีการเสื่อมสภาพนะครับแต่เราดูด้วยสายตาเปล่าเหมือนแกล้งนะครับนี่ครับแต่ถ้าพระของรูปแบบเรามาส่องดูก็จะแต่งตึงนะครับเพราะเขามีการเร่งแล้วก็มีการทำสีทำลายนะครับนี่เห็นไหมครับสีพวกสีพวกเกิดธรรมชาติพวกน้ำว่านอะไรเขาจะอยู่ด้านในครับไหมครับผสมผสานอยู่ด้านในหมดเลยครับเขาจะไม่มีอยู่ผิวนอกฉาบผิวนอกไม่มีเราจะดูคือมีอ้างอิงจากหลักธรรมชาติคือหลักธรรมชาติคือทุกอย่างเขาจะอยู่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแขนไซงอกขึ้นมางอกขาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับมีสูงมีต่ำมีการคือการยุ่ยนะครับคือยุ่ยของเนื้อพระนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเป็นหลักธรรมชาติของเก่าโบราณนะครับเพราะว่าการเวลาเท่านั้นครับการเวลาที่จะทำได้อย่างนี้ครับครับการเวลานะครับนี่คือการเวลาครับแคลไซงอกอยู่ด้านในครับงอกออกมาแล้วงอกข้างนอกนะครับดูครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมชาตินะครับนะครับดูไว้นะครับดูครับนี่คือเราดูเนื้อก่อนครับดูการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนดูให้เป็นก่อนนะครับดูการเปลี่ยนแปลงให้เป็นนะดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับของเนื้อที่เราจะดูอะไรครับเราจะดูอะไรเราต้องดูตรงนั้นให้ได้ก่อนครับดูทองก็ต้องให้ดูเป็นเนื้อทองดูเนื้อพระก็ต้องให้ดูพระอายุเท่าไหร่30ปี50ปี100ปี200ปีแล้วก็ต้องดูแล้วก็เอาการเวลามาวัดค่านะครับการเวลานะครับนะครับวิธีการดูนะครับทีนี้ต่อมานะครับทีนี้ต่อมาเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงของทั้งเนื้อนะครับทั้งองค์พระนะครับแล้วมีส่วนผสมมีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่ครับยีเม็ดมีเม็ดเทาเม็ดอะไรครับนี่ครับทีนี้พวกนี้ก็จะเป็นนี่ครับมีการเหี่ยวธรรมชาติเพราะเขาไม่ใช่ปูนเปลือกหอยเขาก็เป็นข้าวสุกนะครับนี่ครับเป็นลักษณะธาตุแล้วก็จะมีปกเหลืองๆพวกนี้ก็คือเป็นพวกผงแป้งกระจายจันนะครับแป้งกระจายจันนะครับนะครับดูการลานไม่เหมือนบอกว่าผ้าสมัยก่อนจะมีการลานเล้าแบบนี้เนี่ยคือหลักธรรมชาตินะครับจะคือหลักธรรมชาติของผ้าเก่าโบราณคือเป็นผ้าที่ใช้น้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเพราะทุกอย่างเขามีการบันทึกมีการจดจำมีการบันทึกมีการเล่าเก่าขานครับผ้าเก่าโบราณจะเป็นลักษณะไหนพอเก่ามาแล้วเป็นไงแล้วผ้ายุคปลายเป็นยังไงเป็นใช้น้ำมันตังอิ้วแล้วออกมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับดูกัน
เหี่ยวหดนะครับดูการเหี่ยวหดครับมีสูงมีต่ำเป็นนะครับคือในการเหี่ยวหดการลานละล้าวเหี่ยวหดเป็นลักษณะนี้คือพระโบราณนะครับจะไม่เหมือนพวกปูนกันกังสายปูนเปลือกหอยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับท่านจะได้เป็นพระโบราณจะได้ขบเป็นของจะได้ดูของเก่าโบราณพวกพระเครื่องเป็นนะครับนั่นก็จะได้ไม่งงครับอย่างนี้ครับดูเจาะเข้าไปครับเขาจะไม่มีการเต่งตึงนะครับจะไม่มีสม่ำเสมอนะครับดูครับเห็นไหมครับเขาจะเหี่ยวหดมีการเปลี่ยนแปลงยุ่ยนะครับจะมีการยุ่ยเนี่ยดูไว้ครับนี่คือการยุ่ยของพระโบราณเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับจะไม่มีตึงมันตึงนะครับไม่ใช่ครับนะครับคนละอย่างครับแล้วก็อยู่ในเนื้อก็มีหลายสีครับเพราะว่าในเนื้อพระเขามีส่วนผสมหลายอย่างมีน้ำว่านหลายชนิดนะครับหลายแล้วพวกน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งการเปลี่ยนแปลงทางของทางกายภาพก็ทำให้การเวลาให้มีการเกิดหลายสีนะครับไหมครับนี่ครับดูไว้ครับมีลักษณะใจเย็นๆนะครับดูไว้นะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับทำไมพระของแท้ๆเขาถึงไม่เหมือนกับพระที่ทำอายุแค่ร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปีก็เป็นพระแท้นะครับเป็นพระคือพระที่สร้างกันเยอะๆคือเป็นพระแท้ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเงินในยุคนั้นครับหลวงพ่อเงินลบปุสุก็คือเป็นแต่ว่าไม่ทันเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพงศ์ศรีนะครับคือเราต้องดูแยกเนื้อให้ได้ครับแยกให้ได้แล้วก็แยกพิมพ์ยกบิดาอาสตาแบบการสร้างนะครับไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเนื้อหามวลสารจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับนี่คือเนื้อข้าวสุกเนื้อธัญพืชจะเป็นอย่างนี้ครับคือเนื้อโบราณครับเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้ครับดูครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ดูครับนี่ดูความเก่าแล้วจะมีเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับธรรมชาติพระพักเก่าของก็จะมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูครับเหี่ยวครับดูครับการเหี่ยวเขาเป็นอย่างนี้ครับลักษณะแบบโบราณครับนี่แบบโบราณครับดูทีนี้ดูมาดูเม็ดศิลาที่คุณนะครับไหมครับดินศิลาที่คุณเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือดินศิลาที่คุณตกผลึกด้วยแคลซายนะครับนี่ครับนี่ครับมีหลายสีนะครับมีหลายสีเขาทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวอีกครับนี่ครับดูไว้ครับนี่ดินศิลาที่คุณนะครับคือผ้าที่เขาทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวแล้วก็คลุกด้วยแป้งแกะจันนะครับนี่ครับดินศิลาที่คุณดูไว้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือมรกตเคยมรกตนะครับเหมือนมรกตนะครับถ้าเป็นบางชิ้นก็เป็นสีเขียวนะครับเนี่ยมรกตดูมรกตที่เขาขุดได้ใหม่ๆเป็นลักษณะเงี้ยมีเขียวบ้างมีใสมีขุ่นแบบนี้บ้างนะครับลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่คล้ายมรกตเลยครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับคือดินศักดิ์สิทธิ์ดินศิลาที่คุณมีหลายสีนะครับถ้าไปเจอในดินก็เป็นมรกตนะครับคล้ายมรกตนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คุณก็กด Google ว่ามรกตนะครับลักษณะมรกตเป็นแบบไหนนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับจะได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ของเก่าโบราณนะครับดูไว้ครับนี่ครับดูความสูงมีสูงมีต่ำมีเหี่ยวมีหดไม่เท่ากันนะครับดูไว้ครับเขาจะไม่มีการแต่งตึงครับพระของแท้ครับไม่มีการแต่งตึงครับพระมรอายุต้อง170ปีนะครับดูครับนี่ครับดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์หรือมรกตนะครับนี่ครับพอดินพวกนี้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นแก่งก็จะกลายเป็นมรกตนะครับเป็นพวกนะครับแต่นี่เป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูไว้ครับนี่ครับดินศิลาที่คุณนะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าอีกหลายหมื่นปีหลายล้านปีก็จะกลายจับตัวก็เป็นพวกนี่ครับตกผลึกด้วยแคลไซต์นะครับตกผลึกด้วยแคลไซต์นะครับนะครับจะได้ดูเป็นนะครับนี่คือดินศิลาที่คุณนะครับอยู่ในดินจะนิ่มพอตัวอากาศจะแกร่งและแข็งนะครับดูไว้นะครับดินศิลาคุณนี่ก็มีหลายสีนะครับดูเนื้อผ้าครับดูธรรมชาตินะครับดูไว้ครับนี่ครับผ้าโบราณเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเขาจะไม่ตึงนะครับนะครับเขาจะยุ่ยนะครับไปอยู่ตรงไหนก็จะยุ่ยนะครับเป็นยุ่ยหมดนะครับนี่ครับยิ่งขยายยิ่งรู้ครับว่ายุ่ยนะครับนี่ครับนะครับมันจะยุ่ยแล้วก็จะมันหนึบนะครับจะหนึบนะครับเรียกว่าหนึบนุ่มนะครับนี่ครับเรียกว่าหนึบนุ่มครับหนึบนุ่มมีลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้ครับหนึบนุ่มครับถ้าตนเจอตรงที่เป็นสีขาวขาวใสๆนี่ครับจะหนึบนุ่มมากเลยครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับหนึบนุ่มครับนะครับผ้านี้ไม่ได้ผ่านการใช้ครับทำไมผ้าผมเอาไปประกวดที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งก็นี่ครับก็เกิดจากผ้าเราไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ไม่มีเยอะเหมือนคนอื่นเขานะครับ
พิมพ์นึงมีไม่กี่องค์ไม่กี่องค์ครับครับก็คือคนที่ได้ไปเราเงินเราเข้าไม่ทันทําไม่ทันคือหาเงินไม่ทันสร้างบ้านเอาสินบ้านที่ผ่านไม่ทันเราต่อเติมหรือทําอะไรไม่ทันแล้วก็ขอบารมีปู่ขอให้มีสายญาณของบารมีปู่ให้มาช่วยสร้างครับเขาก็เจอคนเขาก็วันก่อนก็ท่านสมพงษ์สง่าเพชรนะครับท่านก็มีบุญคุณต่อพิพิธภัณฑ์เราครับหรือบ้านหอศิลป์เราครับท่านก็ได้มาซื้อเหล็กนะครับมาซื้อเหล็กก็วงเงิน 100,000 บาทนะครับท่านก็มาผมก็ให้พระท่านไปครับคือตอบแทนพระท่านไปครับคือแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันไปครับแลกเปลี่ยนคือท่านซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้เราแล้วก็ให้พระไปนะครับท่านมีพระคุณต่อเรามากนะครับห้องน้ําท่านก็มาสร้างให้ครับ 600,000 บาทนะครับห้องน้ํานะครับท่านก็มาสร้างให้ครับแล้วก็ว่าจะอะไรเราก็เอาสมเด็จพระคลังนะครับให้ท่านไปครับนะครับแล้วก็นะครับเพราะว่าแต่วันนี้ท่านก็มีเงินไม่เยอะท่านก็บอกมีช่วยได้แค่นี้แสนหนึ่งนะครับมันก็แบบเนี้ยพระชุดที่แล้วก็ให้ไปครับนะครับคือท่านบอกว่าพระเราเป็นพระที่ของแท้นะครับส่วนมากเราก็จะไม่ออกให้ใครนะครับไม่ให้คือคนมาร่วมแล้วก็คนมาร่วมสร้างแล้วก็มาร่วมสร้างเราจะให้ครับเราไม่มีราคาค่างวดไม่ต้องมาตีราคาเท่านู้นเท่านี้ครับคือท่านบอกว่าจะร่วมสร้างเท่าไหร่นะครับกี่หมื่นกี่แสนกี่ท่านก็บอกมาครับตามที่กำลังของท่านครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับคือเรามาซื้ออุปกรณ์ครับตอนนี้ต้องการอุปกรณ์อยู่แสนกว่าบาทครับค่าแผ่นมันจะชีตนะครับแล้วก็ค่าแรงคนงานค่าปูนนะครับเพราะเหล็กเราก็ได้มาหมดแล้วครับเพราะท่านสมพงษ์สง่าเพชรท่านก็ให้มาเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็คือตอนนี้ก็เหลือแต่ค่าแรงค่าอะไรพวกนี้ครับนี่ครับดูครับก็ก่อนถ้าใครจะดูคลิปนี้แล้วภายใน2อาทิตย์นี้ก็ได้ก็รีบโทรครับ0649599559นะครับท่านก็จะได้นะครับถ้าเลยนั้นไม่ต้องโทรมานะครับเพราะว่าก็คงเสร็จไปแล้วล่ะครับนะครับเห็นไหมครับที่นี่เราจะแลกเปลี่ยนแบ่งปันครับนะครับคือซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างดูครับนะครับก็ตกผลึกขึ้นมาครับดูไว้นะครับเนี่ยถ้าอายุดูไว้เถอะถ้าของอายุไม่ถึง170ปี150ปี170ปีของจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับดูไว้นะครับดูไว้นี่คือหลักธรรมชาตินะครับนะครับภาพของหลักธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาติดูไว้ครับอย่าได้รู้ว่าของแท้ๆเป็นยังไงครับเนี่ยผ้านี้ถ้าโดนเหงื่อถ้ามาฉับมาสวมใส่โดนเหงื่อครับมันจะหนึบนุ่มนะครับจะหนุบอย่างนี้ครับเนี่ยผ้าจะหนุบนุ่มมีการเสื่อมสภาพย่อยสลายนี่ครับจะยุ่ยอย่างนี้ครับจะยุ่ยเนี่ยครับคือเอกลักษณ์ไว้ครับแล้วจะยุ่ยหนุบนุ่มจะไม่แข็งไม่กระด้างแล้วก็จะไม่แต่งตึงถ้าไม่ตึงนะครับพวกนั้นครับเป็นผ้าที่ทำขึ้นมาใหม่หมดนะครับที่เขาทำขายองค์ละ30 60องค์ละ100ตามเปิดท้ายตามที่เขาวางขายกันนะครับจะเป็นลักษณะครับคุณดูครับเดี๋ยวผ้าสมเด็จครั้งเขาจะยุ่ยอย่างนี้ครับนะครับแต่ดูด้วยตาเปล่าแข็งมากนะครับพอมาลงกล้องตรวจสอบดูครับดูทุกอย่างเขาจะผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันครับผสมผสานอันนี้อยู่ในนู้นอันนี้ตกผลึกออกมาอันนี้ลานเล้าอันนี้มามีคราบน้ำอ้อยเคี้ยวคราบน้ำผึ้งคราบผงเหลืองผงมีผมทุกคนนะครับมีนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาติวิธีดูผ้าเก่าโบราณนะครับนี่จะดูด้านหลังนะครับดินสลาที่คุณเห็นไหมครับมีหลายสีไหมครับนี่ครับดินสลาที่คุณเห็นด้วยครับนี่ครับเขาจะไม่ขึ้นแคลไซต์เหมือนผ้าใหม่ผ้าปูนหินปูนเปลือกหอยนะครับไม่เหมือนกันนะครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจต้องแยกแยะให้ได้นะครับอันนี้ก็ดูศิลาที่คุณชัดๆครับจะได้ดูเป็นกันนะครับศิลาที่คุณนี่สวยครับสวยมากครับเนี่ยศิลาที่คุณเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูไว้นะครับนี่คือดินศิลาที่คุณเขาจะหนึบนุ่มครับหนึบนุ่มแบบนี้ครับนี่ครับดินศิลาที่คุณจะหนึบนุ่มใสนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับคือดินศิลาที่คุณเขาเอาผสมไว้เขาพอผ้าเขาเหี่ยวหดลงไปเขาก็ลั่นออกมาครับนี่ครับมีผงถ่านด้วยครับไหมครับผงถ่านผงวิเศษนะครับดูครับผงเหลืองนะครับสวยงามครับสวยงามครับดูไว้ครับนี่ครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือดินศิลาที่คุณครับนี่ครับผ้ายุคต้นๆนะครับเห็นไหมครับดูไว้ครับอ
ครับพวกข้าวเนี่ยข้าวทําไปเคี่ยวครับข้าวไอ้เคี่ยวนะครับเค้ากลายเป็นเนื้อเดียวครับเนี่ยครับดูครับกลายเป็นเนื้อโมเดลครับครับนี่ครับดูไว้ครับเนี่ยวิธีดูของเก่าโบราณครับมีข้าวไอ้เคี่ยวนะครับเห็นมั้ยครับดูไว้ครับภาพนี้อยู่ในกลุ่มนะครับเค้าอยู่ในกลุ่มนะครับข้าวไอ้เคี่ยวด้วยครับดูครับแล้วก็คลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันทร์ด้วยนะครับดูครับสวยงามครับดูไว้ครับเนี่ยครับลักษณะธรรมชาติจะยุ่ยครับขยายหรือพันธุ์เล็กจะรู้ว่ายุ่ยครับเนี่ยจะรู้นะครับถ้าเราไม่ขยายจะไม่รู้นะครับนะครับเนี่ยครับบางคนไม่เข้าใจว่าบางผมนะครับว่านี่เค้าอยู่ในกลุ่มเจดีย์พระปางนะครับนะครับแต่นี้ล่มสลายไปแล้วนะครับนี่ครับดูจะยุ่ยกันยุ่ยจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับพอยุ่ยแล้วก็เป็นเม็ดมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันอย่างนี้ครับนี่วิธีดูครับดูไว้นะครับจะได้เป็นครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนะครับถ้าถูกใจมันจะมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเลยแต่ก็รีบโทรนะครับหรือชอบไม่ชอบชอบคลิปไหนหรือเป็นพิมพ์อีกเหลืออีกพิมพ์นึงครับผมจะลงให้อีกพิมพ์นึงครับครับเป็นพิมพ์อีกพิมพ์นึงก็คือพิมพ์ที่มีเกศาด้วยนะครับครับสวัสดีครับ